ครับนี่ตอนเข้าสู่รายการ Invest in Your Real ประจำวันพฤหัสที่3ธันวาคม2563กับผมก๊อฟน้องเดียดนาราไพศาลนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเดี๋ยวไม่เสียเวลาเราไปที่ในส่วนของสภาพตลาดนะฮะเช้านี้ว่า 11:00 นว่าหลังต่างประเทศนะครับเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างส่วนใหญ่ยังอยู่ในแดนบวกนะฮะบวกอ่อนๆเล็กๆนะครับเล็กๆน้อยๆไม่ได้เคลื่อนไหวมากมายนะเช่นเดียวกับตัวดาวโจนส์เมื่อวานนี้บวกมา60จุดนะครับก็ปรับตัวเพิ่มมาเล็กน้อยเหมือนกันนะครับได้ในเรื่องของมาตรการนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าเติมรัฐก็หมายที่จะออกมาแต่ว่าวงเงินเนี่ยดูแล้วเมื่อคืนคุยกันจะเหลือลงมาแค่ 500,000 ล้านเหรียญเองนะครับตอนแรกหลังจากที่คุณโพลิซี่นะฮะกับตัวของเซเว่นมูชินเองก็ตกลงกันอยู่ที่ราวๆ 900,000 นะแต่ว่าตัวของสวนะครับผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภาเองก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ดันร่างของตัวเองไปที่อยู่ที่ราวๆสัก 500,000 ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ส่งสัญญาณว่าเตรียมที่จะผ่านนะครับหรือเซ็นร่างนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกอ่อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นที่เข้ามาจำกัดอัพไซด์อาจจะเป็นในเรื่องของเมื่อวานนี้ที่ฝั่งของคุณโจไบเดนนะออกมาบอกว่าตัวของมาตรการนะครับในการกีดกันในเรื่องภาษีนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนเองยังคงอยู่นะครับซึ่งมันทำให้ตัวของภาษีนะอัตราภาษีมันก็ยังคงเอาไว้ตรงนั้นแล้วเขาก็จะเตรียมรอดูหรือประเมินสถานการณ์อีกทีมันก็มองได้ทั้ง2มุมนะครับว่าตัวไบเดนได้เข้ามาก็ยังไม่ได้แบบอ่อนข้อไปเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งขนาดว่าขู่ว่าจะขึ้นภาษีใหม่อาจจะยังคงตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่ามีการส่งสัญญาณว่าจะใช้ตัวของพันธมิตรเข้ามาช่วยกันกดดันตัวของฝั่งจีนชั้นภาพมันก็เหมือนคล้ายๆเดิมนะก็คือเทรดวอร์ยังมีอยู่แต่จะอยู่ในระดับที่ซอฟต์ลงไปนะครับมันก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาลบอ่อนไม่เยอะมากแล้วก็ยังจำกัดตัวของอัพไซด์นะครับของตลาดได้อยู่นะครับอีกประเด็นนึงของบ้านเราที่ค่อนข้างหนักนะฮะคือเรื่องของโควิด-19 เนาะที่กลับมาอีกแล้วนะกลับมาอีกแล้วเริ่มเห็นภาพที่เริ่มรายงานขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ดูแล้วเริ่มที่จะมีการติดกันเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับหลังจากที่ก็เห็นมีข่าวออกมาว่าเข้าไปในส่วนนะครับของในกรุงเทพด้วยนะครับเข้ามาในกรุงเทพด้วยนะฉะนั้นเนี่ยภาพของความกังวลมันก็เริ่มกลับขึ้นมาบวกกับตลาดหุ้นบ้านเรามันก็ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างพอสมควรแล้วฉันมันมีโอกาสนะฮะที่จะทำให้ภาพตลาดมันก็พักตามที่เราคาดกันไว้นะครับบวกกับในเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับการอ่านนะคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญกดว่าท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ผิดนะครับไม่ผิดแล้วก็รอดนะครับกลายเป็นว่าฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็เห็นเมื่อวานมีการส่งสัญญาณเตรียมที่จะเพิ่มระดับยกระดับขึ้นในช่วงของปีหน้านะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นนอยส์นะครับเข้ามารบกวนตลาดหรือว่าจำกัดอัพไซด์ของตลาดได้อยู่นะครับตลาดมันก็ยังแกว่งแบบนี้นะครับไม่ไปไหนนะครับตั้งแต่ในช่วงของวันจันทร์นะครับปรับตัวทิ้งลงมาวันอังคารก็ไซด์เวย์นะครับดีดตัวขึ้นไปแล้วก็โดนทิ้งลงมานะครับวันเมื่อวานนี้ก็พยายามจะขึ้นไปนะฮะจะแถวบริเวณ1490เนี่ย2วันแล้วนะครับ1430ขึ้นมา2วันแล้วแล้วก็ไม่ผ่านนะมีการย่อลงใหม่รอบนึงวันนี้พยายามที่จะดีดเปิดบวกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไปไหนไม่ได้นะก็ยังเคลื่อนไหวนะครับไซด์เวย์ออกด้านข้างไปครับฉะนั้นภาพตลาดเองช่วงนี้มันก็ตึงๆนะฮะตึงๆมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วอย่างที่เราให้ดูว่าตัวของเอิร์นนิ่งยิวแกปถ้าเปรียบเทียบกับตัวธนบัตรรัฐบาลสหรัฐมันก็ยังตึงๆอยู่ฉะนั้นตัวหุ้นเองอาจจะยังไม่ค่อยน่าสนใจแล้วหุ้นตัวใหญ่อาจจะต้องโดนแรงขายทำกำไรทิ้งออกมาได้บ้างนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังกันไปเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของพลังงานนะโอเปกนะครับว่าตัวของน้ำมันจะมีการปรับลดกำลังการผลิตไหมนะครับขอหาครับชัดเปิดดูกราฟจากตัวของ CME Group นะฮะทำตัวน้ำมันนะครับสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าเวสเท็กซัสนะครับมันก็จะเห็นว่าไงนี่มันผุดไปช่วงนี้มันก็ปรับตัวขึ้นเนอะแล้วก็เป็นไงภาพของการแบบพักตัวแบบเป็นรูปแบบแฟลตแพทเทิร์นนะครับถ้าเกิดว่ามีการ
คืนนี้คุยกันสรุปได้เรื่องนะฮะว่าอยากที่จะลดกำลังผลิตต่อไปนะครับขยายออกไป3เดือนนะครับหรือ6เดือนในข้างหน้าคือในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยยังไม่ปรับเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันก็อาจจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ต่อนะครับไปแถวๆบริเวณ50นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสรุปแล้วเดือนหน้านะครับมกราปุ๊บนะครับก็กลับมาเพิ่มกำลังผลิตอีกครั้งหนึ่งราคาน้ำมันก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาได้นะประมาณ43เหรียญนะครับ42เหรียญมีโอกาสอยู่ฉันคืนนี้ก็ต้องติดตามเรื่องน้ำมันอยู่เหมือนเดิมนะฮะเรื่องต้องติดตามหลังจากที่ประชุมคราวที่แล้วล่มนะไม่เป็นท่านะครับตัวรัสเซียดูอยากที่จะเพิ่มกำลังการผลิตแต่ประเทศในโอเปกบางประเทศก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะมองว่ามันยังเปราะบางอยู่ก็จะต้องติดตามกันนะครับในส่วนประเด็นตรงนี้นะครับมีประเด็นอื่นอีกไหมมีเมื่อวานมีเรื่องครม.นะครับครม.กระทรวงคลังชงเข้าไปในสบส.นะครับแล้วก็ออกพิจารณามาตรการคนละครึ่งขยายสิทธิ์ไปค่อนข้างเยอะนะครับตัวของเฟส2ก็ให้เพิ่มรายใหม่เข้าไป5ล้านคนนะครับเพิ่มวงเงินจาก 3,000 บาทเป็น 3,500 บาทนะครับเราเที่ยวด้วยกันขยายออกไปยาวไปจนถึงตัวของเดือนเมษาปีหน้านะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเป็นการออกนโยบายที่ค่อนข้างถูกทางนะถึงแม้ว่าปีหน้าเราจะเห็นภาพเศรษฐกิจมันจะฟื้นแต่ภาพของการกระตุ้นเศรษฐกิจยังต้องมีอยู่ฉะนั้นภาพของการหมุนเวียนของเงินมันก็เพิ่มขึ้นมานะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์อย่างตัวของค้าปลีกนะฮะเช่นBJC นะ Big C แมคโครพวกนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวก็จะเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับฉะนั้นนะฮะก็ภาพระยะกลางดีนะครับภาพระยะสั้นอาจจะพักบ้างนะครับหลังจากที่ขึ้นมาแล้วนั้นหนึ่งก็คือคนที่มีพลังงานอยู่นะครับขึ้นมาก็ต้องขายนะโซนแถวๆนี้นะพลังงานปิโตรเคมีลงกันเนาะถามที่เราแนะนำไปขายไปก่อนเดี๋ยวย่อลงมานิดนึงในภายในเดือนนี้แหละนะครับเดี๋ยวภายในเดือนนี้ย่อลงมาเดี๋ยวเราเก็บกันใหม่นะครับส่วนคนที่ถือยาวนะฮะลุ้นเป็นปีก็ถือต่อไปนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อีกในระยะกลางนะถ้าระยะกลางยังดูดีอยู่นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับดูที่ตัวคำถามเลยแล้วนะฮะทิ้งไฟฟ้าก็ยังดูดีนะหลายๆตัวนะครับยังเป็นนี่นะฮะไฟฟ้าไหนลองดูสักตัวสิวันนี้บีกินไฟฟ้าก็โอเคนะยังไซด์เวย์ออกด้านข้างแบบชิงทางบวกนะครับอยู่นะฮะยังพอได้อยู่นะครับ GBSC นี่มันก็เป็นภาพที่แบบพักตัวอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ในแนวโน้มพักตัวในกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับอย่าหลุดลงมาก็พอนะอย่าทำโลใหม่ลงมาก็พอนะครับส่วนตัวของพลังงานแม้พยายามจะขึ้นไปแล้วเริ่มไม่ค่อยรอดเริ่มไม่ไหวลงกันอย่างตัวของท็อปวันนี้ยังพอขึ้นได้อยู่ BTGC เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะฮะสำหรับตัวของ GC จะเห็นว่าเมื่อวานนี้เริ่มลงมาทำโลแล้วนะครับฉะนั้นดีตัวขึ้นมานี้เป็นโอกาสในการขายนะครับหุ้นในกลุ่มตัวของอารมณ์กันนะปิโตเริ่มอาจจะน่ากลัวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูคำถามเลยแล้วกันนะฮะ JMT นะครับเอ้ย JKN ตัวนี้มันยังเขาเรียกว่าซึมลงอยู่นะฮะมันก็เป็นไซด์เวย์ดาวฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะปรับตัวลงค่อยๆไหลลงไปมันยังมีอยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้แนะนำนะฮะก็ไหลๆลงไปเรื่อยๆครับก็ผมว่าทยอยลดของออกมาดีกว่านะครับหรือว่าบริเวณ 8.6 นี้ต้องคัททิ้งนะครับหรือดีตัวขึ้นมาตามแนวต้านบริเวณ 9.15 นะครับ 9.35 อันนี้ต้องปล่อยออกไปก่อนนะฮะสำหรับตัวของ JKN นะครับมันขึ้นมาเยอะแล้วแล้วมันอยู่ในภาพของการพักตัวแบบกลางๆเลยงั้นโอกาสที่มันจะดีขึ้นมาวันสองวันนี้ยังมันสัญญาณยังไม่เกิดดีกว่านะครับยังไม่เกิดฉะนั้นมันก็จะค่อยๆพักคืนไหลของมันต่อไปนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะฮะ EA แนวโน้มช่วงสั้น EA แนวโน้มช่วงสั้นราคามันเพิ่งปรับตัวลงมาหลุดเมื่อวานนี้นะครับเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นนะฮะจากโลไปหาโลฉะนั้นมีโอกาสที่มันจะลงมาพักได้ด้านล่างนะครับโซนของบริเวณ43 บาทถ้ามีของอยู่เล่นสั้นอ่ะจะต้องลดของออกไปก่อนนะฮะ
อ๋อแบบชัดหน่อยนิดนึงคลิปเส้นเมื่อกี้ช่วงสั้นเมื่อกี้นะครับก็คือราคามันหลุดมาแล้วฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะลงมาพักแถวๆบริเวณ42.50 บาทโซนนี้นะครับหรือบริเวณ43.50 บาทประมาณบาทเกือบถึง2 บาทมีโอกาสที่จะไหลลงมาเพื่อปรับฐานได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเครื่องมือเทคนิค MACD อ่อนกำลังแล้วนะฮะเช่นเดียวกับ RSI ที่เริ่มบล็อกตัวลงจาก Overbought นั้นทำให้ราคามีโอกาสที่จะอ่อนลงมาได้นะครับต้องระมัดระวังในระยะสั้นนิดนึงนะฮะแต่ระยะกลางยังโอเคอยู่ยังดูดีอยู่ที่ก็ลงมาเพื่อที่จะยกโลในภาพระยะกลางขึ้นมานะครับ YGGแนวต้านนี้ตัวนี้อาจจะดูตรงนี้นะครับเป็นสำคัญนิดหนึ่งเพราะว่าขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วติดอีกครั้งหนึ่งแล้วตรงนี้ก็ขึ้นมาติดนะครับ YDG เองถ้าผ่านได้จะดูดีกว่านะผ่านแถวบริเวณ14บาทขึ้นไม่ได้ก็จะไปเจอแถวบริเวณ14บาท9นะครับแล้วก็ทำหายที่บริเวณ16บาท7ระยะนี้มันขึ้นมาแล้วมันยังไม่ผ่านนะครับแล้ววอลุ่มมันเริ่มลดลงไปยังน้อยอยู่ฉะนั้นโอกาสที่มันจะผ่านยังไม่เห็นดีกว่านะครับยังไม่เห็นว่ามันจะผ่านเพราะว่ารุ่มค่อนข้างน้อยไม่เหมือนไอ้แท่งก่อนหน้าตรงก้อนนี้ยังแอบน่าลุ้นผ่านมากกว่านะเพราะว่าตัวรุ่มมันค่อนข้างมีแต่รอบนี้มันไม่มีถ้ายังเบรกไม่ได้แล้วว่ารุ่มยังไม่มาก็อาจต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันเบรกได้เหนือ14บาทแล้วมีว่ารุ่มเข้ามานี้ก็น่าสนใจนะครับฉะนั้นนิวอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงหรือรอซื้อตามเมื่อเบรกเอานะครับเป็น follow buy ไปเมื่อทะลุ14บาทนะครับinset ก็แกว่งขึ้นในกรอบไซด์เวย์อัพนะสำหรับตัว inset มีการลดสโลปมาแล้วรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นก็ค่อยแกว่งขึ้นไปนะครับติดแนวต้านนิดนึงตรงบริเวณ3.76 บาทนะฮะ3.74 บาทตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับถ้าผ่านไปได้จะลุ้นไปที่ไฮเดิมบริเวณ3.90 บาทนะครับมันยังโอเคยังดูดีอยู่นะแต่แค่แบบกำลังยังน้อยเท่านั้นเองนะครับ IIG คือหุ้นแบบขึ้น3ตัวนี้คือแบบหุ้นประชิดแนวต้านหมดเลยนะตัวนี้ขึ้นมาประชิดแนวต้านเหมือนกันฉะนั้นก็โซนนี้เป็นโซนที่ต้องเจอแนวต้านอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่แบบที่เขาทุนสูงสุดตอนนี้นะครับแล้วเขาติดมานานเขาต้องเริ่มปล่อยของออกไปลดของแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้ต้องรอนิดนึงนะรอวัน2วันอาจจะรอวันนี้วันพรุ่งนี้ให้มันผ่านไปได้ให้มันยืนเหนือบริเวณ25บาทให้ได้ผมว่าน่าสนใจถ้ายืนเหนือ25บาทได้นะครับจะมีความน่าสนใจแต่ยืนเหนือไม่ได้ก็ยังไม่น่าสนใจมันยังเป็นโซนที่แบบอันตรายอยู่ครับถ้าราคาปิดเหนือไม่ได้สมมติวันนี้ราคาปิดไม่ได้นะครับ2วันนี้ยืนเหนือไม่ได้ก็น่ากลัวนะฮะก็น่ากลัวนะมีโอกาสที่จะทุบลงมาเพื่อที่จะย่อได้ใหม่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ IVL วันอังคารเราบอกว่ารอขายนะฮะบอกบริเวณ34บาทนะครับโซนเนี้ย34บาทรอขายนะครับมันอาจจะมีการย่อลงมาได้ใหม่เมื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนโซนบริเวณ34บาทย่อระยะสั้นคือคนเล่นสั้นเล่นได้คือขึ้นไปก็บริเวณ34บาท 34.5 โซนเนี้ยนะครับ34บาทบนลบเนี่ยสามารถที่จะขายทำกำไรเดี๋ยวย่อลงมารับกันใหม่ได้อีกระลอกหนึ่งนะครับสำหรับตัวของ IVL นะครับเล่นสั้นขายทำกำไรไปก่อนบริเวณ34นะครับเล่นกลางเล่นยาวถือต่อไปได้ฮะไม่มีปัญหานะครับBJC ลงมาพักที่กรอบแนวโน้มขาลงนะครับไอ้ขาขึ้นนะลงมาพอดีเลยนะครับวันอังคารก็เหมือนจะหลุดลงมานิดนึงใช่ไหมแล้วก็วันเมื่อวานลงมาปุ๊บวันนี้ลงมาแถวๆเส้นแนวโน้มขาขึ้นพอดีนะในกรอบแนวโน้มขาขึ้นดีดตัวกลับขึ้นได้คาดว่าจะดีดตัวกลับขึ้นได้ด้วยนะครับ RSI ก็เข้าใกล้ตัวระดับ50คิดว่าเดี๋ยวน่าจะดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะครับซื้อเพิ่มได้นะครับแล้วก็ลุ้นไปขายด้านบนเลยฮะ40บาท11บาทโซนนี้นะครับสำหรับ BJC คิดว่าดีดบวกกลับขึ้นได้นะฮะSO นะครับซึมๆๆๆนะฮะสำหรับ SO ราคามัน
มันปรับตัวลงมาหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นแล้วฉะนั้นมันมีโอกาสที่มันจะดรอปลงมานะครับหรือว่าอ่อนตัวลงมาเพื่อปรับฐานได้นะครับแนวเด้งอาจจะอยู่โซนของบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ผ่านไม่ไหวก็ตรงนี้เลยนะฮะ7บาทกับ 6.65 โซนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาได้บ้างแหละนะครับให้เขาพักบ้างนะครับสำหรับตัวของโครงการเนาะพลังงานโครงการท็อป ท็อปยังโอเคอยู่แต่ว่าอาจจะต้องหาจังหวะผมว่ามันน่าจะเริ่มพักฐานบ้างแล้วนะครับฉะนั้นขึ้นมาโซนของไฮนะโซนไฮบริเวณ51.5 นะครับ 51.5 โซนนี้หรือบวกลบเล็กน้อยเนาะในกรอบตรงนี้แหละใกล้ๆอ่ะตั้งกลักขายไปก็ได้นะครับโอกาสที่จะขึ้นไปแล้วอาจจะดรอปลงมาบ้างนะครับเครื่องมือมันก็เริ่มที่จะตึงๆตัวพอสมควรนะมันอยู่ในภาวะโอเวอร์บอสนะครับแล้วมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับในโซนนี้เนี่ยมันเจอแนวต้านแข็งๆอยู่2แนวนะแต่ก่อนขึ้นมาก็โดนแล้วรอบนึงเนี่ยรอบก่อนหน้าหลังจากที่โควิดนะครับหายก็ขึ้นมาโซนบริเวณ51บาทแล้วก็ไม่ผ่านมีการอ่อนลงไปรอบฉะนั้นตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าขึ้นมาโซน51.5 บาทนะครับบวกลบเนี่ยควรที่จะปล่อยทำขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนแล้วเตรียมที่จะลงมาย่อลงมารับได้นิดนึงนะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวค่ากันกันก็ยังไม่ได้ขึ้นมาราคามันขึ้นมานำมาก่อนแล้วขึ้นมาค่อนข้างเยอะฉะนั้นขึ้นมาโซนนี้ปล่อยไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวรอถ้ามันทะลุขึ้นเหนือโซนสัก52.50 บาทได้ค่อยไล่ตามก็ได้นะครับแล้วก็ย่อลงมาเดี๋ยวค่อยรับใหม่นะครับตรงตัวนี้ขึ้นมาก็ขายทำระยะสั้นไปก่อนเดี๋ยวระยะกลางมันยังดีอยู่เดี๋ยวลงมาซื้อใหม่ในภาพระยะกลางกลัวมันจะย่อลงมาปรับฐานใหม่เพราะว่าเหมือนเราเห็นเพิ่งทำว่าราคามันเหมือนทำโลในภาพระยะสั้นนั้นความเสี่ยงที่มันขึ้นมาแล้วมันจะทำไฮต่อไม่ได้นี่แอบมีอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวของท็อปนะครับส่วนสำหรับ PTTGC เห็นแล้วว่ามันหลุดนะฮะเมื่อกี้เราก็เปิดไปตั้งแต่ก่อนต้นรายการแล้วว่าเอ๊ะมันก็หลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เป็น accelerating trend line มา acceleration trend line มานะครับเป็นแบบเส้นแนวโน้มขึ้นเร่งๆขึ้นมาแบบทรงความชันเยอะๆเนี่ยยิ่งชันเยอะมันยิ่งอยู่ได้ไม่นานถูกไหมครับก็ราคาปรับตัวลงมาหลุดแล้วแล้วก็เมื่อวานทำโลแล้วฉะนั้นการดีดตัวขึ้นมาตรงนี้โอกาสที่จะขึ้นมาในโซนของไฮเดิมแถวบริเวณ59.5 นี่มีค่อนข้างต่ำเนาะงั้นขึ้นมาผมว่าทยอยขายนะครับ58 บาท 58.75 ตรงนี้ปล่อยไปก่อนนะครับหรือถ้าจังหวะว่ารอลุ้นเด้งรู้รอเมื่อไหร่นะครับแล้วจะขายโยนขายทันทีดีกว่ารอต่ำกว่าบริเวณ 56.25 ครับต่ำวันนี้ก็ไปเลยนะครับ PTTGC แนวซื้อหนูอ่านตั้งนานเจอคำว่าแนวซื้อฮะแนวซื้อนี่ตรงกันด้วยเห็นไหมปรับก่อนปรับแนวซื้อผมว่าระยะสั้นนี้แบบมันไม่น่าซื้อตอนนี้นะครับแต่ว่าระยะกลางมันลงมาผมว่าน่าซื้อผมโดยเอ็นสัก52 บาทถ้าโซน52 บาทนะค่อยน่าซื้อนะครับคือมันเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วมันอาจจะลงมาพักตัวนะครับก็เราก็รอรับนะครับแถวโซนนี้เป็นไฮเดิมแล้วก็เป็นฟิโบที่61.8ด้วยฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่ลงมาแล้วมันจะเด้งกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็น่าสนใจนั่นส่วนซื้อนะครับสำหรับตัว PTTGC ท็อปท็อปจะอยู่ที่โซนของบริเวณ47 บาทไกลไปไหมประมาณนั้นแหละผมว่าก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับ47 บาทถ้าจะซื้อก็ซื้อตรงนั้นฮะโอ้มันมีคำถามเยอะจัง ARTRT ฮะมันน่าจะพักแหละฮะมันขึ้นมาพอสมควรแล้วมันอยู่ในภาพของการพักตัวแบบเดายากเพราะกราฟมันมีให้ดูน้อยมากนะพื้นฐานผมก็ไม่ได้ดูเลยสำหรับตัวเนี้ยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ขอแนะนำดีกว่านะครับแต่ว่าดูจากถ้าดูจากทรงกราฟแล้วตอนนี้มันอยู่ในภาพของการพักฐานนะครับแล้วก็เสี่ยงที่จะไหลลงต่อด้วย
ฉะนั้นถ้าจะเข้าซื้อผมว่ารอแนะนำให้มันยกโลระยะสั้นขึ้นมาก่อนสักทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าซื้อก็ได้นะครับภาพแบบนี้เองยังไม่ค่อยชัวร์เลยนะฮะแล้วราคาก็เนี่ยตรงนี้สมมติตรงนี้ไม่ต้องสมมติตรงนี้มันเป็นโลเก่าเนี่ยมันก็เหมือนแปร่มจะทำโลใหม่แล้วก็ไหลลงมาทำโลเรื่อยๆนะครับภาพแบบนี้เองยังไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่มีโอกาสที่จะโดนทิ้งมาพอสมควรนะครับอาจจะต้องรอยกโลก่อนถึงจะดูค่อนข้างดีกับขึ้นมานะฮะ AIE ภาพกล้องน้อยเนาะอ๋อหุ้นต่ำกว่าเป็นเชิงไซด์เวย์อัพขึ้นไปอยู่นะก็เป็นไซด์เวย์อัพเล่นได้ลงมาซื้อได้นะครับลงมาใครซื้อได้นะครับระวังเรื่องสภาพคล่องนิดนึงนะฮะเรารับอยู่ที่บริเวณ 0.64 นะครับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 0.74 0.77 นะครับต้องระมัดระวังเรื่องสภาพคล่องนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นหุ้นต่ำบาทงั้นเหวี่ยงทีนึงไกลพอสมควรเนาะนะครับแต่โอเคในถ้าในเชิงเพียวที่นี่เข้าเลยมันเป็นไซด์เวย์อัพก็พอเล่นได้เวลาลงหลายย่อนเลยนะฮะKBank รับได้ไหมก็พอได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยังตึงๆแล้วก็ความชันเท่านี้มันก็แอบน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับผมว่าถ้าเล่นณปัจจุบันเนี่ย KBank ผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับด้วยราคาหุ้นมันขึ้นมาพอสมควรแล้วคือโอเคราคาหุ้นมันยังถูกอยู่อันนี้เราไม่เถียงนะครับว่าพื้นฐานในเชิงพื้นฐานราคามันยังถูกอยู่แต่ด้วยการที่มันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรง4แท่งติดในภาพวีคแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่มันจะย่อได้เหมือนกันเพราะว่าโอกาสที่มันขึ้นมาแรงแบบนี้แล้วมันจะขึ้นไม่ได้ต่อเนี่ยนะครับในภาพแบบสมมติเราถือยาวเลยเนี่ยจุดนี้มันอาจจะยังเป็นจุดที่ก็เริ่มน่าสะสมแต่ไม่ได้ว่าเข้าไปแบบเปี้ยงปั้งไม้เดียวแล้วมันจะเป็นจังหวะที่ลงมาย่อแล้วค่อยรับถ้ามุระยะกลางอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะใช้โซนของเบอร์อีเวลงมาแล้วเกือบ100นะครับร้อยต้นๆลงมาเป็นจุดรับขอดิสเคาท์จากปัจจุบันสัก 10% นะครับลงมาแล้วค่อยรับนะครับแต่สำหรับคนที่เล่นนะช่วงนี้เลยผมว่าท่านต้องอาจจะต้องเตือนตัวเองนิดนึงว่าแบบเฮ้ยท่านถ้าเล่นตอนนี้ท่านต้องไม่ได้เป็นคนที่เล่นเพื่อซื้อสื่อกลางหรือยาวแล้วเพราะว่าท่านมาไล่ราคาด้านบนฉะนั้นเวลาถ้าท่านไล่ราคาด้านบนปุ๊บผมแนะนำว่าโดยกราฟแบบนี้นะครับโดยภาพพฤติกรรมการปรับตัวขึ้นแบบนี้แล้วท่านมารอรับโซนแบบสูงแบบนี้นะครับเพื่อจะเล่นเด้งขึ้นไปโอกาสที่มันจะหลุดลงมาด้านล่างมันมีผมว่าถ้าจะเล่นกินกำไรจริงๆรอให้มันเบรกขึ้นไปเหนือไฮนะครับเหนือไฮโซนของบริเวณ115เบรกขึ้นไปแล้วท่านก็เล่นนะครับเอาแก็บขึ้นไปหาไฮเดิมเล่นสั้นๆเนี่ย120ท่านก็จะได้แหละนะครับประมาณ5บาทนะครับมันก็จะแบบมีความชัวร์กว่านะครับหรือว่าตั้งซื้อตรงนี้ระวังจุดคัดไว้ที่1 1 1อย่างเงี้ยก็ได้นะครับเราก็ลุ้นให้มันทะลุขึ้นไปแต่ถ้าจะซื้อแบบกะว่าเอ้ยฉันถือยาวถือกลางแล้วมาไล่แถวๆนี้ผมว่าก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงที่มันจะลงมาปรับฐานซึ่งมือมันตึงตัวหมดเลยถ้าจะรอรับถือกลางเพื่อรอเศรษฐกิจมันฟื้นหรือว่ารอย่อลงมาแถวบริเวณ100ต้นๆดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับตัวของ KBank นะครับ ECL เบรกแล้วเนาะราคาเบรกขึ้นมาวอลุ่มยังแอบน้อยนิดอะเบรกแบบนี้จริงๆก็น่าจะต้องวอลุ่มเยอะหน่อยแต่ภาพระยะกลางมันก็ทำทรงเป็นไซด์เวย์อัพแบบกรอบใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะค่อยๆมันค่อยๆแบบไซด์เวย์อัพขึ้นไปในกรอบไซด์เวย์อัพใหญ่ๆแบบนี้ก็ค่อยๆไหลขึ้นมานะครับโซนนี้ผมว่ารอย่อก็ได้ไม่ต้องรีบเพราะว่ามันไม่ได้มันเหมือนลูกพุ่นมันไม่ได้รีบไปไหนเหมือนกันนะมันก็ค่อยๆแบบค่อยๆสวิงขึ้นไปนะครับผมว่าถ้าชอบตัวนี้ก็ทยอยเก็บได้ฮะรอย่อลงมานิดๆ นะครับแล้วค่อยๆเก็บระยะสั้นคืออย่าหลุดประมาณ 0.83 นะครับ 0.83 อย่าหลุดนะฮะลงมาแถวๆบริเวณ 0.87 นะครับรับได้ 0.86 รับได้ 0.83 ห้ามหลุดนะครับแล้วก็ปล่อยมันไหลขึ้นไปนะครับอาจจะไม่ได้รีบนิดนึงแนวต้านอยู่แถวๆบริเวณ 1.8 นะฮะแล้วก็ 1.30 นะครับ ECL Super Bitcoin
ออกบุญไหมนี่ขึ้นมาทำหายตรงนี้เป็นภาพของการย่อตัวปรับฐานเนาะนะครับตรงนี้ขึ้นมาทำมันอยู่ในกรอบแบบนี้แต่ว่าภาพระยะสั้นเนี่ยเทนที่แบบเป็นรองหลักเนี่ยมันถูกมันแกว่งลงมาแล้วฉะนั้นมันอาจจะแถวโซนนี้ได้ครับ88น่าจะประมาณนี้แล้วก็ถ้าราคามันลงมาต่ำกว่า87ก็คัดทิ้งนะครับน่าจะค่อยๆแบบไหลๆขึ้นไปได้อยู่นะครับอ๋ออาจจะช้านิดนึงนะครับซุปเปอร์ป้าลงทุนทองช่วงไหนดีครับคือทองเนี่ยผมว่ามันผ่านจุดที่แบบมันความน่าลงทุนมันหายไปแล้วดีกว่านะครับคือตอนนี้มันมาด้วยเศรษฐกิจที่มันดรอปลงมานะครับแล้วก็มันก็ขึ้นมาตลอดทั้งปีนะครับขึ้นมาตลอดทั้งปีเลยเศรษฐกิจมันไม่ดีมันแย่มีเรื่องเทรดวอร์แต่อนาคตข้างหน้าดูแล้วถ้าในมองคาดการณ์แบบนี้เนี่ยภาพของราคาทองคำเองมันเป็นภาพของการที่ในช่วงปีที่จะถึงนี้เป็นภาพของการฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจฉะนั้นแล้วเนี่ยทองคำเสน่ห์หายไปแล้วแต่ถามว่ามันมีข้อดีเรื่องนึงยังไงคือ1มันมีเรื่องในส่วนของเงินทั้งโลกที่มันล้นตลาดอยู่มากนะครับแล้วก็เรื่องที่คุณเจเน็ตเจเลนนะครับเสนอชื่อนะครับคุณเจอร์โรมาเวลเสนอชื่อคุณเจเน็ตเจเลนเข้าไปนั่งกระทรวงการคลังซึ่งก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคุณเจเน็ตเจเลนเองเนี่ยส่วนใหญ่แกก็จะเป็นคนที่โดวิดมากๆนะครับเป็นคนที่ทำอะไรแบบพอสุขทีช้านะครับแล้วก็แบบเหมือนปล่อยนโยบายแบบเรียกว่าไม่ตึงตัวนะครับก็ค่อนข้างปลดคลายฉะนั้นเนี่ยภาพเป็นเงินที่มันจะยังไหลเข้ามาในระบบหรือว่าการดึงเงินกลับของตัวของเฟดบาลานซ์ชีทเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยแล้วมันก็จะหนุนให้ราคาทองคำมันพอที่จะไม่ได้ลงแล้วก็ยังพอที่จะเคลื่อนไหวไม่ลงแรงมากได้แต่ว่ามันก็จะมีการรีบาวเหมือนภาพระยะตอนนี้ปี2ปีผมว่ามันต้องเป็นการพักตัวแล้วแหละยกเว้นว่าคือโควิดนี้ไม่อยู่จริงๆนะครับแล้วก็วัคซีนก็ยังกระจายกันช้าหรือกระจายช้าได้แล้วก็จะมีปัญหาอีกในเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องฉีดกันบ่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนั้นมันเกิดทองคำมันจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ถ้าตรงนี้มันยังไม่เกิดนะฮะทองคำมันก็ยังพอที่จะทรงตัวได้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าในมุมมองผมว่าเล่นระยะกลางระยะสั้นขึ้นมาโซนของบริเวณ 1,850 หน้าช็อตมากกว่านะครับแล้วโซนเนี้ยมันก็ยังเป็นโซนที่มันแอบหน้าช็อตถ้าจะลงทุนทองคำใช้คำว่าลงทุนกับถือยาวมากๆผมว่ามันยังไม่เห็นดีกว่านะยังไม่เห็นหรืออาจจะต้องรอนะครับอาจจะต้องรอตอนที่ราคาทองคำมันปรับตัวลงมาอีกครั้งแถวบริเวณ 1,650 โซนนี้หรือ1,700แล้วแต่ว่ามันจะลงมาช่วงไหนนะถ้ามันลงมาช่วงปีหน้ามันก็จะอยู่แถว1,700นะครับอาจจะรอแบบตรงนั้นเลยอะไม่ใช่แถวนี้แน่นอนนะครับคือถ้าแบบเร็ววันนี้ถ้ามันลงมาจริงแล้วหน้าซื้อสะสมหน้าเก็บก็ประมาณ1,640-1,650คิดว่าคงไม่ช่วงนี้น่าจะดีขึ้นไปก่อนแล้วคุณเจเน็ตเล่นเข้ามาแล้วเรื่องเงินมันจะเข้ามานั้นทองคำมันจะมีลูกของการ correction เห็นนะครับคือรีบาวไปในช่วงระยะกลางดีดกลับขึ้นไปแถวบริเวณ 1,850 นะครับก็ขาเล่นสั้นเล่นกลางรอไปช็อตแถวบริเวณนั้นแล้วกันเล่นยาวก็รอไปฮะรอให้มันลงมาต่ำกว่า 1,800 1,700 1,650 เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับโลกของทองคำไว้นะครับเหมือนจะพักตัวในกรอบ ascending triangle นะครับซื้อได้ครับซื้อได้เพราะว่ามันมีแก็ปให้พอเล่นได้ถึงตรงช่วงบริเวณ5.50 นะครับตรงนี้ก็ซื้อได้เลยฮะไล่ซื้อได้พอสมควรนะครับตรงเนี้ยแถวๆนี้ก็สามารถที่จะไล่ได้นะครับแล้วก็บริเวณ4.80ถ้าหลุดปุ๊บคัดทิ้งนะครับ4.78นะครับตรงนี้ก็ซื้อได้ฮะไล่ขึ้นไปนะครับแล้วก็แล้วต้านที่บริเวณ5.50นะครับตั้งขายดักไว้หน่อยก็ดีนะครับ RBF
ยังพักตัวอยู่ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ยังไม่ค่อยน่าสนใจเหมือนจะไม่เชิงไซด์เวย์ถ้าจะเป็นแบบเหมือนกับซิสเต็มเป็นจุดแทงเกิลใหญ่ๆเลยอ่ะคือเป็นเกาะสามเหลี่ยมบีบเข้ามาหากันนะครับแต่ค่อยๆบีบฉะนั้นมันก็จะแหว่งอยู่ในกรอบแบบเนี้ยนะครับก็ลงมาด้านล่างโซนบริเวณ 8.9 ก็รอซื้อนะครับเพราะตัวนี้จริงๆฟอรี่ด้านบวกเขายังมีอยู่แต่ถ้าราคามันขึ้นมาเยอะแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นช่วงของการแบบปัดปรับเปลี่ยนเวียนของกันไปนะครับคนที่คิดว่ามีกำไรแล้วเขาก็ค่อยๆออกคนที่เขารอซื้ออยู่ตอนที่ย่อตัวลงมาเพราะเพื่อฟอรี่ข้างหน้าเขาก็เตรียมเข้าซื้อแต่ว่ามันก็เป็นช่วงของการปรับของกันนะครับฉะนั้น1นะครับก็รอแดนล่างแล้วกันนะครับบริเวณ8.85 บาทนะครับปรับตัวลงมาต่ำกว่าโซนของโลที่8.75 บาทก็คัดทิ้งนะครับรอขึ้นไปขายนะครับโซนของบริเวณ10.50 บาทแล้วก็บริเวณ10.80 บาทนะครับ PRMGGC PRM ก็ยังไซด์เวย์ตรงนี้มันแอบระยะสั้นหลุดแล้วนะฉะนั้นการขึ้นนี้ว่ามันก็ยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณนี้แหละนะครับ 7.6 นะฮะถึงบริเวณ 8.20 บาทก็ยังไซด์เวย์อยู่นะครับขึ้นมาโซนบริเวณ 8.20 บาทก็ขายไปแล้วกันนะฮะ GTC ขึ้นมาเยอะแล้วก็พักบ้างนะครับขึ้นมาเยอะแล้วมันก็พักไม่ผ่านเนาะมีเบรกไปแล้วตรงนี้มันเป็นโซนของการพักตัวหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเส้นที่มันขึ้นมาที่แบบความชันเยอะเนี่ยมันดรอปลงไปแล้วนะมันมีโอกาสที่จะค่อยอ่อนตัวลงมาทีนี้เราก็ยังไม่เห็นว่ามันจะอ่อนลงมาถึงประมาณเท่าไหร่นะครับก็น่าจะตรงนี้แหละใกล้ๆพอดีด้วยน่าจะลงมาตัวแบ็คกันใหม่แต่เอาโซนของบริเวณ8.70 บาทนะครับก็แล้วแต่แล้วกันนะครับอาจจะทยอยลดของไปก่อนแล้วรอมารับใหม่ดีกว่านะครับเล่นขายกำไรระยะสั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวลงมาด้านล่างรอซื้อใหม่บริเวณ 8.7 นะฮะC2X ต้องขายจริงแล้วครับต้องไม่ได้ขายจริงดีกว่าต้องเรียกว่าขายทำกำไรแล้วนะครับต้องขายมาแล้วมันเป็นช่วงของการพักตัวแล้วสำหรับตัวของ C2X นะครับราคามันหลุดเส้นโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็หลุดโลนะฮะหลุดโลแล้วฉะนั้นมันมีโอกาสหลุดโลระยะสั้นนะครับฉะนั้นมันเนี่ยมันดีบาวขึ้นมาตรงโซนนี้ผมว่าท่านน่าจะต้องลดของขายออกไปก่อนนะ 28.5 โซนนี้นะครับปล่อยของไปก่อนนะครับกลัวว่ามันจะลงมาพักได้นะครับกลัวว่ามันจะลงมาพักได้นะฮะน่าจะลงมาพักแหละนะครับปรับฐานกันใหม่การก็ต้องอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมันเป็นช่วงการปรับฐานใหม่นิดหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ซื้อรอซื้อได้นะครับแต่ผมยังไม่เห็นว่ามันน่าจะลงมาประมาณเท่าไหร่รอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งดูบริเวณโซน27.25 บาทไว้ดีกว่าถ้าลงมาก็แอบน่าเก็บนะครับสำหรับตัวของ CDF แต่ช่วงนี้คนที่มีอยู่ต้องดีขึ้นมานี่ต้องขายทำกำไรออกไปก่อนนะครับ CPO ก็อย่างที่บอกเลยวันอังคารไม่รู้ท่านเดียวกันหรือเปล่าไม่ดีครับมันลงมามันขึ้นมาแรงลงมาหลุดแนวโน้มขาขึ้นแล้วเนาะแล้วก็หลุดเส้นแนวโน้มเส้นที่เป็นตัวของโลเก่าเนี่ยทำโลใหม่ลงมาแล้วก็วันนี้นะพยายามที่จะทำโลใหม่ไหลลงมาเรื่อยๆดีตัวขึ้นมานะครับวันอังคารที่ผ่านมาก็พยายามดีตัวขึ้นมามาเจอตัวโลเก่าก็ไม่รอดลงใหม่นะครับฉะนั้นแบบนี้เราไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อฮะก็ปล่อยไปก่อนครับนะครับรอดูไปก่อนจนกว่าเขาจะเสด็จน้ำเต็มที่เดี๋ยวค่อยเข้าซื้อให้มันมีการยกโลใหม่อีกทีนึงนะครับค่อยเข้าซื้อช่วงนี้มันก็จะเด้งแบบรีบาวอาจจะในกรอบที่เป็นทิศทางขาลงระยะสั้นแบบเนี้ยนะครับเพื่อเป็นการที่จะยกผมว่ามันเป็นการยกโลใหม่ในภาพระยะกลางแหละนะครับทีนี้ตรงนี้แนวรับนี้ก็ไม่อยู่แล้วเพราะอาจจะดูอีกทีก็โซนบริเวณ59 บาทกับโซน57 บาทเลยลงมาตรงไหนแล้วดีดกลับขึ้นไปได้ก็ค่อยดูดีหน่อยแต่คิดว่าอย่างนี้น่าจะยังซึมลงได้ต่อนะครับเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะCDF CDO CRC CDF CDF เมื่อกี้ไปแล้วเนาะ CRC
ป็นภาพใกล้ๆกันก็คือการเบรกไปแล้วแต่ลงมาแล้วมันตึงตัวนะครับอาจจะต้องรอดูนิดนึงอันนี้ยังไม่ชัวร์เหมือนกันครับไม่ทราบว่าแป๊บนึงอ๋อติดนี่เองว่าแล้วเชียวตรงนี้มันติดไฮแบบยอดตัวเส้นแนวโน้มขาลงหลักนะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะย่อพักฐานได้ผมว่าถ้าจะซื้อรอซื้อเหนือ35บาทขึ้นไปนะครับรอซื้อเหนือ35บาทขึ้นไปก่อนนะครับส่วนในภาพระยะสั้นถ้าจะแบบเก็บสะสมกันก็รอลงมาโซนบริเวณ32บาทนะครับแล้วก็โซนบริเวณ30บาทแล้วตรงนี้มันทำทรงเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ดังนั้นตรงนี้มันรอเลือกทางแต่คิดว่าเลือกทางลงมาด้านล่างคงโอกาสเกิดน้อยแหละถ้าจะเลือกทางอ่ะน่าจะต้องขึ้นไปมากกว่านั้นก็รอรับฮะคนไม่มีก็อาจจะรอรับโซนของบริเวณ32บาทนะครับแล้วก็อีกทีนึงก็โซนของบริเวณ29บาทถ้าหลุดลงมาจริงๆอาจจะไม่ถึงหรอกอาจจะประมาณ20เกือบ30บาท32บาท30บาทนะครับค่อยน่ารับนะครับหรือเบรกเอานะครับเอาชัวร์ๆเร็วๆเหนือ35บาทค่อยๆเข้าซื้อนะครับมิลานสวยงามนะเบรกขึ้นไปได้ดีเลยเพิ่งเบรกเมื่อวานนี้ด้วยมันติดแนวต้านวันนี้ใช่ไหมวันอังคารตีติดแนวต้านไว้นะครับแล้วก็มันเบรกขึ้นไปได้วอลุ่มมีนั้นซื้อครับผมอาจจะระมัดระวังแนวต้านอีกแนวหนึ่งอาจจะโดนขายสั้นๆได้บริเวณ 11.19 นะครับตรงนี้ถ้าผ่านขึ้นไปได้อีกก็ยาวนะเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากแท่งวีคแล้วก็ 1.19 นี้ถ้าไปได้นี้แถวๆก็จะไปเจอกันที่โซน 1.27 นะครับแล้วบริเวณ 1.37 เลยนะครับสำหรับตัวของ Dland แล้ว CRC เมื่อกี้ไปแล้วนะครับแนวรับต้องเข้าแล้วแหละนะครับต้องเข้าแล้วแหละคือหมายถึงว่าหาแนวรับแน่ผมว่าต้องไล่ๆเข้าไปแล้วล่ะครับเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นท่านเดียวกันหรือเปล่ากับที่ถามเมื่อวันอังคารเนาะแล้วเราก็จำได้ว่ามันติดตรงเนี้ยบริเวณบาท8ถ้าทะลุไปได้ก็ซื้อนะครับต้องแปลว่าต้องเข้าตั้งแต่ช่วงของบาท8แล้วนะทะลุไปได้มีวอลุ่มเข้ามาต้องเข้าแล้วนะครับแล้วถ้าเข้าไม่ทันเนี่ยก็ต้องไล่แล้วนะครับครับหรือจะรอซื้ออีกทีนึงก็ตอนนี้ไม่ทันแล้วรอซื้อทีเหนือ10บาท19เบรกขึ้นไปได้ก็ไล่กันไปอีกรอบหนึ่งนะครับได้เหมือนกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีคุณนิตยานะครับบ้านปู TFC ครับกันคุณอ๋อรวดเร็วๆกลัวไม่ทันบ้านปูก็ตามเมื่อวันอังคารเลยขึ้นมาโซนนี้ต้องขายไปก่อนนะครับมันตึงมากๆแล้วมันติดแนวต้านหลักๆสำคัญเนี่ยโซนบริเวณ9 บาท 9 บาท 15นี้ปล่อยขายออกไปก่อนเลยครับหรือถือกลางๆตั้งสต็อปไว้ที่บริเวณ8 บาท 45 นะครับถ้าถือกลางๆครับแต่ผมว่าขึ้นมาขายทำไมระยะสั้นไปก่อนฮะเดี๋ยวลงมาค่อยว่ากันอีกที TFG ก็ยังพอถือได้อยู่นะนะครับยังพอถือได้อยู่แนวต้านอยู่ที่บริเวณนี้อันนี้แนวต้านอยู่ที่5 บาท 25ครับนะครับก็ถือได้ต่อนะครับจุดสต็อปมันก็เพิ่งยกขึ้นอยู่ที่บริเวณ4 บาท 80นะครับ4 บาท 80ถ้าไม่ต่ำกว่านี้ก็ถือต่อไปครับแล้วก็รอไปขายด้านบนนะครับรอไปขายด้านบนเลยก็ได้จริงๆก็มองเป้าไกลๆไปเลยก็ได้ครับนะครับก็ค่อยถือต่อไปค่อยเลี้ยงเขาต่อไปนะครับกันกุลเบรกมาแล้วขึ้นมาแล้วก็ยังพอไหวอยู่แต่ว่าตรงนี้มันเหมือนมันจะหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นมากๆครั้งนั้นมันมีโอกาสที่มันจะลงมาพักปรับตัวได้ปรับฐานได้นะครับอาจจะดูแนวรับโซนนี้ถ้ายังยืนไหวก็พอโอเคนะครับ2.44 2.42 ยืนไหวโอเคยืนไม่ไหวหลุดปุ๊บต้องคัดออกมาก่อนนะครับ DOD นะครับ DODทำไมกราฟนี่มันมาแค่ครึ่งเดียวต้องมาดึงตลอดปึ๊บ
VOD รอรับครับรอรับโซนผมว่ากรอบหลักๆมันเป็นไซด์เวย์อัพถูกไหมครับแล้วก็ไซด์เวย์อัพในกรอบใหญ่ๆแบบนี้ฉะนั้นรอรับบริเวณ8.30ครับส่วนนี้แต่มันจะยกขึ้นไปเรื่อยๆนะวันละช่อง2ช่องอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณ8.30ครับประมาณแถวๆเนี้ยส่วนนี้ประมาณ40 8.30 ลงมาย่อลงมารับได้ครับ TVD นะครับ TVD ก็เช่นเดียวกันนะมันวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์อัพครับตรงนี้ก็อาจจะไม่น่าสนใจเพราะว่ามันขึ้นมาประชิดกรอบด้านบนแล้วก็อาจจะไม่น่ารับนะครับรอย่อนะฮะแถวบริเวณบาท3นิดเดียว2ช่องเองนะครับลงมาย่อรับได้ครับคัดต่ำกว่า98ต่ำกว่า98คัดดิ้งครับนะครับ CK เอกแล้วแต่หลุดตรงนี้น่าจะพักตัวครับปรับฐานไซด์เวย์นะครับปรับฐานไซด์เวย์ในกรอบสามคงแบบปรับฐานไซด์เวย์อยู่ครับรอแนวรับดูแนวรับที่บริเวณ 17.6 17.7 โซนนั้นนะครับน่าจะปรับฐานอยู่ครับน่าจะต้องแบบมันปรับฐานแล้วแหละมันตึงๆหมดแล้วมันจะย่อลงมาเพื่อปรับฐานได้บ้างนะครับตราบใดที่ยังไม่หลุด17.40ก็ไม่ได้น่ากลัวใดๆนะก็แค่ปรับฐานช้านิดนึงแค่นั้นเองนะครับ BTSทีนี้ต้องขายทำกำไรออกไปแล้วครับเพราะว่าราคามันลงมาทำโลแล้วเห็นไหมตั้งแต่วันอังคารแล้วแหละผมก็น่าจะแนะนำขายเหมือนกันแต่วันอังคารเพราะมันหลุดลงมาแล้วนะครับมันหลุดลงมาแล้วฉันต้องปล่อยขายทำกำไรแล้วครับมีโอกาสที่มันจะย่อลงมาปรับฐานใหม่ได้ครับนะครับแถวบริเวณ9.75นะครับ9.75ตรงนี้เป็นแนวรับของเขาเนาะแล้วก็บริเวณ 9.3 เป็นการแบบลงมาปรับฐานเพื่อยกโลแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะลงมายกปรับโลที่เท่าไหร่นะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับดีกริมเมื่อกี้ไปแล้วเนาะก็ยังโอเคอยู่อยู่ในกรอบที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับถือได้ซื้อได้นะครับลุ้นขึ้นไปด้านบนนะโซนบริเวณ51บาทแล้วก็บริเวณ50 2.25 22.50 นะ ITD แอบดูดีนะรอไล่ตามรอให้เขาเบรกขึ้นไปเหนือโซนบริเวณ1117ทะลุขึ้นไปได้มีวอลุ่มเข้าใหม่รอบไล่ตามได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะเล่นขึ้นไปโซนบริเวณ 1.26 นะฮะแล้วบริเวณ 1.29 หรือดีๆ 1.36นะครับตั้งจุดคัดไว้นะครับถ้าราคาต่ำกว่าโลวันนี้ 1.13 นั้นรอซื้อ 1.17 ถ้ารู้ขึ้นไปได้ค่อยได้ซื้อ 1.13 คัดนะครับ IS เบรกไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับขึ้นมาเจอหายย่อบ้างน่าเก็บครับน่าเก็บโซนเก็บอยู่ที่บริเวณ18บาทนะครับโซนเก็บอยู่นั้นแล้วก็ราคาต่ำกว่า17.70 คัดทิ้งนะฮะอิชิยังพักอยู่ยังพักตัวอยู่ฮะอยากหลังจากปรับตัวขึ้นมานานแล้วนะครับมันก็เริ่มภาพการพักตัวคือปัดไม่ผ่านตัวแนวต้านที่เป็นเส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้นฝังอยู่ตรงนี้ก็ยังเกาะเส้นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ฉันต้องรอเบรกเอาเหนือโซนบริเวณ 11.7 ไปได้แล้วค่อยน่าซื้อนะครับสำหรับตัวอิชินะครับ TMB TMB ลงมาโซนบริเวณบาทกว่าแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปได้เนาะก็ถือต่อไปได้แล้ววางจุดคัดไว้ที่บริเวณบาท5ครับบาท5ถ้าไม่ต่ำกว่าบาท5ถือได้ครับหรือว่าลงมาก็ซื้อสะสมได้ลุ้นขึ้นไปที่ไฮเดิมแล้วต่ำกว่าบาท5นี้ต้องไปครับสำหรับตัวของ TMB นะทูก็ยังพอถือได้อยู่ครับถ้าราคาไม่ต่ำกว่า 3.22 3.22 ปุ๊บต่ำกว่าปุ๊บต้องไปนะครับยังทรงยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ ITD เมื่อกี้ไปแล้วเนาะ TACC นี้ยังพักตัวอยู่ครับก็ไม่ไปไหนเนาะอันนี้เราเคยดูให้กันไปแล้วนะฮะว่ามันพักแน่ๆมันแบบไซด์เวย์มันก็ยังไซด์เวย์ในกรอบแบบนี้หลังจากที่ขึ้นมานานนะครับเล่นในกรอบตัวของบริเวณ5บาท90ถึงบริเวณ7บาทนะครับคำถามของทางฝั่งมันนี่เซชั่นบ้างนะครับ AJ
ดูแนวต้านที่โซนนี้นะครับถ้าผ่านบริเวณ19บาทตอนนี้มันน่าจะไหลไหลปรับน่าจะปรับขึ้นไปถึงบริเวณ19บาท20ให้ได้ก่อนนะฮะถ้าขึ้นไปได้ขึ้นไปก็โซนบริเวณ20บาท70นะครับมีโอกาสเหมือนกันที่มันจะฟื้นตัวขึ้นไปตรงนี้ดีขึ้นมาแล้วอาจจะย่อลงมาบ้างนะครับย่อมาบ้างเล็กน้อย18บาท18บาท20อะไรประมาณนี้ลงมาก็น่ารับเล่นสั้นใช้คำว่าน่ารับเล่นสั้นแล้วกันแต่ตัวนี้มันแอบท่ายากเยอะเหมือนกันนะนิดนึงก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้ก็ผมว่าก็รอรับได้ครับแล้วก็ถ้าราคานะครับรับ18บาท20นะครับราคาต่ำกว่า17บาท80คัดทิ้งครับ STPI ซื้อนะครับซื้อนะครับราคาทะลุขึ้นไปแล้วมีวอลุ่มด้วยนะครับน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อครับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 4.6 นะครับสำหรับตัวนี้ซื้อได้ฮะราคาแบบดูดีเลยครับเบรกไปแล้วนะมีวอลุ่มเข้ามาแน่นๆนะครับแล้วก็แกว่งตัวพักตัวอยู่ในกรอบแบบเป็นแฟตที่แบบจะขึ้นแล้วก็เหมือนจะเบรกขึ้นไปอีกรอบนะนะครับฉะนั้นผมว่าเนี่ยโซนนี้น่าเก็บเลยลงมาย่อลงมาก็น่าซื้อเก็บน่าซื้อนะครับขึ้นมาโซนบริเวณ 4.5 4.6โซนนี้มีโอกาสเนาะ SC อาจจะพักบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆก็ขึ้นมาแบบพอสมควรแล้วนิดนึงนะครับโหมันขึ้นทะลุเลยนี่มันขึ้นมาชนบริเวณวิโบที่132 338.2 แล้วก็มีการย่อลงมาบ้างนะครับย่อมาที่100ตรงนี้น่าจะพักตัวครับพักตัวอาจจะในภาพวีคอาจจะเป็นพักตัวแบบเป็นแฟตแพทเทิร์นเป็นแพนแพทเทิร์นไปเพื่อที่จะไปต่อก็อาจจะต้องรอดูแป๊บหนึ่งนะครับรอดูหรือรอซื้อสะสมดีกว่านะครับ STDT ก็เล่นสั้นๆได้ฮะตามเทคนิคแต่ว่าพื้นฐานเราว่ามันไม่น่าสนใจแล้วในเชิงกลยุทธ์ก็ไม่น่าสนใจนะครับเชิงกลยุทธ์คือมันไม่ใช่รอบที่เขาจะเล่นกันแบบเยอะๆแรงๆแล้วนะครับก็เล่นในเชิงเทคนิคไปได้มีอยู่ก็ถือได้ขึ้นไปก็ระดับขายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่าโซนของบริเวณ 74.25 นี้ต้องไปนะครับ 74.25 หลุดรูปไปนะครับสำหรับ STGT นะครับว่าอัพพักตัวนะครับว่าอัพพักตัวหลังจากขึ้นมานานแล้วก็เป็นภาพแบบขึ้นมาเบรกเอาลงมายืนไม่ไหวก็เป็นการของพักตัวไซด์เวย์ดาวลงมานะครับแบบนี้ไม่แนะนำให้เข้าซื้อนะครับหรือจะรอลุ้นเด้งก็เฮ้ยถ้าจะรอลุ้นเล่นเด้งก็ไปรอรับเด้งแถวบริเวณ4บาทเด้งขึ้นมาโซนบริเวณ4บาท20ก็ขายประมาณนี้นะครับรับต้าน4บาท20นะเอารับ4บาทนะครับ inset ก็ยังไซด์เวย์อัพขึ้นอยู่ตัวนี้ไปแล้วเนาะเมื่อกี้ไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไซด์เวย์อัพขึ้นมาอยู่ก็พอได้อยู่นะครับบีฟิตเป้าเอ่ยคุณอลิเซียบีฟิตผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบีฟิตนะดีฟิตโซนนี้อาจจะยังไม่ได้จุดที่น่ารับนักเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นมาติดกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็อาจจะรอโซนของบริเวณ 29.5 ไปให้ได้ก่อนนะครับสำหรับโซนนี้คือเห็นไหมราคามันขึ้นมาแรงคือโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมีนะแต่ว่าในโซนนี้ทั้งโซนมันเป็นโซนของการพักตัวสังเกตจากวอลุ่มเห็นไหมขึ้นมาเยอะแล้ววอลุ่มแห้งปุ๊บลงไปเลยฉะนั้น1 นะครับรอให้มันลงมาโซนบริเวณแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 29.5 ค่อยน่ารับ2นะครับก็อาจจะเอาแท่งเล็กๆเข้ามาช่วยเราตัดสินใจ
คือทะลุเหนือบริเวณ32บาทไอ้31.25ยืนเหนือหรือ31.5ยืนให้ได้เข้าได้เลยฮะแล้วมีวอลุ่มตามมานะครับในภาพระยะสั้นสามารถซื้อได้นะสำหรับตัวของ Bfit เล่นขึ้นไปโซนบริเวณ 32.5 ครับนะครับได้ประมาณเกือบ 10% เนาะนะครับโอเคนะครับ CHGไซเวอัพครับก็ตรงนี้ซื้อได้ครับตรงนี้ซื้อได้แล้วก็ราคาต่ำกว่าบริเวณ 2,050 บาทเองนะครับ CSG ราดรอบนี้เท่าไหร่ราดรอบนี้จะติดแนวต้านนิดหนึ่งนะครับตรงบริเวณถ้าจะติดหน้าต้านนิดนึงตรงบริเวณนี้แถวๆนี้ตรงบริเวณ60 บาท 61 บาทโซนนี้นะครับแต่ถ้าผ่านไปได้นี่ยิงยาวหรือบริเวณ 70.5 นะครับแล้วก็บริเวณ 75.7 ฉะนั้นความน่าสนใจในการเข้าซื้อมีนะย่อลงมาอะไรก็ซื้อได้นะครับเล่นระยะสั้นขึ้นไปโซนบริเวณ61 บาทก่อนนะครับแต่ผมว่ามองถ้ารอบไกลๆยังไงไฮเนี่ยก็ถึงนะครับบริเวณ71 บาทไกลๆนิดหนึ่งนะครับไฮสุดนะ70 บาทปีหน้าไม่ใช่เร็วๆนี้ปีหน้ากลางปีหน้านะครับให้เวลาเขานิดนึงเพราะว่าตอนลงมาที่ลงมาหลายเดือนนะครับใช้คันกับขึ้นไปเดือน2 เดือนนี้ก็เร็วไปเนาะถ้าดูแท่งวีคอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่วะ2-3 เดือนไหนไหมอันนี้จากตรงนี้3 เดือนเด้งขึ้นไปนะครับแล้วลงมา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 เดือนลงมา5 เดือนติดนี้ลงมา5 เดือนเหมือนกันนะดีกับไม่ได้3 เดือนนี้ก็ดีกับแค่ว่าเดือนหนึ่ง2 เดือน 3 เดือนนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ3 เดือนกว่าที่จะดีกับขึ้นมาได้นะครับก็อาจจะต้องรอดูกันต่อไประยะสั้น60 บาทครับระยะกลาง70 บาทนะฮะPSLลงมาที่แนวรับนะครับโซนของบริเวณโลเก่าแล้วก็เส้นล้มขาขึ้นแล้วดีดตัวกลับขึ้นไม่ได้ฉะนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ที่บริเวณ 6.60 นะฮะแล้วก็บริเวณ 6.8 นะครับ PSL Pandy Pandy เมื่อวานแท่งเมื่อวานแอบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับทำตัวไม่ค่อยน่ารักคือเมื่อวานอาจจะเล่นตาม VGI เข้าไปนะครับแล้วก็โดนทิ้งมาแบบนี้ผมว่าลดของไปก่อนดีกว่าไม่ชัวร์ครับขึ้นมาโซนนี้อาจจะต้องน่าจะต้องลดของจริงทรงมันยังดูดีแหละแต่เมื่อติดแท่งเมื่อวานแท่งเดียวนะครับความชัวร์คือ1ตามวอ 6.2 คัดทิ้งนะครับอันแรกนะครับ2ถ้ายังไม่ผ่าน 6.7 ยังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับประมาณนี้เนาะABTS เมื่อกี้ไปแล้วนะครับขออนุญาตข้ามนะ AOT ไซด์เวย์อยู่ครับ AOT เนี่ยมันไซด์เวย์ปรับฐานอยู่แบบนี้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าพอเล่นได้ครับไม่ใช่หกสิบสี่นะก็พอลงมานะครับลงมาโซนบริเวณนี้64 บาทนี้รับได้นะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่านี้64 บาทถ้าหลุดปุ๊บคัดทิ้งเลยครับเหมือนมันทำทรงเป็นไซด์เวย์ในกรอบแบบนี้อยู่นะครับในภาพ60 นาทีนะนะครับฉะนั้นแล้วก็เล่นได้ในกรอบแบบนี้หรือจะรอให้เบรกเอานะครับเหนือโซนบริเวณ65.25 บาทไปได้ก่อนแล้วก็ค่อยเล่นก็ได้นะครับสำหรับ AOT Net Bay ไซด์เวย์อัพนะครับมันประชิดแนวต้านด้านบนมากเกินไปแล้วก็เลยแอบไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับรอให้ทะลุผ่านเหนือโซนบริเวณ 28.5 ให้ได้ค่อยจะน่าเล่นอีกรอบหรือมีวอลุ่มเข้ามาแล้วจะดีขึ้นไปก็ได้นะครับ DCC DC ยังดูไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่
มันกรอบหลักมันก็ยังเป็นขาไซด์ดาวน์ขาลงอยู่ตรงนี้มันก็แค่อาจจะรีบาวขึ้นมาบ้างอะไรบ้างก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับ TTCL อันนี้ก็ลุ้นขึ้นไปที่ไฮเดิมครับบริเวณโซนนี่4.65แล้ววันอังคารนี้ขึ้นมาเจอไฮบริเวณโลไฮเดิมพอดีแล้วไม่ผ่านมีการย่อลงมาที่กรอบแนวโน้มขาขึ้นแล้วพยายามดีดตัวกลับขึ้นไม่ได้ฉันมีโอกาสละรอบนี้มีเหมือนจะบ่าแล้วนะครับบริเวณ 4.6 แต่ขั้นตอนแรกก็คือไปเทส 4.6 ให้ได้ก่อนถ้าลุกขึ้นไปได้ไปที่บริเวณ5บาทนะครับ TTCL เนาะตัวแมคโครนี้ก็ยังได้อยู่นะครับก็ปล่อยไหลขึ้นไปได้อยู่ก็เป็นขาขึ้นอยู่ครับนะครับแล้วก็ไฮก็อยู่ที่ 5.4 นะครับอีกทีนึงอยู่ที่บริเวณ 5.75 นะครับ IRPC พักตัวอยู่ฮะ IRPC เหมือนจะแกว่งแบบเป็นแบบแพทเทิร์นเพื่อที่จะรอเบรกขึ้นไปจะซื้อผมว่ารอซื้อเหนือเวลาทำไฮขึ้นไปเหนือ3.94 ให้ได้แล้วมีวอลุ่มเข้ามาอีกแท่งนึงนะก็มีวอลุ่มเข้ามาแน่นๆด้วยอ่ะฮะอีกรอบนึงก็ค่อยน่าซื้อนะครับเบรกขึ้นไปแล้วค่อยน่าซื้อฮะพระราม 9เสี่ยงจะพักแล้วเพราะว่าขึ้นมาเยอะมากๆแล้วแล้ววอลุ่มเริ่มแห้งไปตามกาลเวลานะครับขึ้นมายิ่งทำไฮวอลุ่มเริ่มแห้งเราก็เริ่มที่จะหย่อนยานลงมาเครื่องมือก็เริ่มที่จะดรอปลงมาจากเขตโอเวอร์บอสละคือเวลาหุ้นมันขึ้นไปเยอะเนี่ยผมชอบให้มันโอเวอร์บอสค้างนะคือค้างไปเลยชี้ขึ้นไปเรื่อยๆอย่าอ่อนลงมานี่มันเริ่มแบบดรอปลงมาจากโอเวอร์บอสละแล้วราคามีโอกาสที่มันจะพักมากคือแต่ก่อนที่กำลังล้นหลามแบบอยู่มันหายไปแล้วไงตอนนี้มันแบบมันดับลงมาแล้วแปลว่าราคามันกำลังหายแล้ววอลุ่มก็ชัดนะคือวอลุ่มมันก็หายไปด้วย MACD ก็ตัดลงด้วยนะเนี่ยโอกาสที่จะลงมาพักค่อนข้างมีสูงนะครับก็สมมติฐานว่าตรงนี้เป็นหายก็ลงมาอีกทีหนึ่งก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับ8.55 ใช่ไหมตรงนี้ต้องตัวนี้ต้องทยอยปล่อยของทิ้งออกไปก่อนแล้วครับไม่น่าเล่นนะครับSAT SAT ถ้าจะรับรอรับแถวๆบริเวณ13.20 นะครับ OSP นะครับพักตัวอยู่นะครับในกรอบตอนนี้ฉะนั้นตรงนี้แอบซื้อได้แต่ถ้าลงมาต่ำกว่าโซน 36.25 คัททิ้งเลยฮะตอนนี้ 36.5 ใช่ไหมครับต่ำกว่า 36.25 หรือแตะ 36 บาทค่าทิ้งครับมันนำไปในแบตเทิลอยู่ครับฉะนั้นเนี่ยต้องเบรกขึ้นมาเหนือด้านบนนะครับหรือเบรกลงมาด้านล่างนี้ก็ลงมาเลยฮะลงมาเลยลงมาแบบ 3-3 อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับไหนแล้ววะ DSL เมื่อกี้ไปแล้ว Inset ไปแล้ว Begin ไปแล้ว Inset ไปแล้ว Begin ไปแล้วกินไปแล้ว CPO ไปแล้ว GPSC ก็ไปแล้วก็ซื้อได้ PPSC โอเคอยู่ในกรอบที่เป็นที่ทางลงขาขึ้นพอดียืนไหวนะครับเข้าได้ตามที่บอกไปนะครับวันอังคาร69บาท68บาทรับได้ต่ำกว่าเอ้ยตอนนั้นถึงไหนนะใช่ต่ำกว่าตอนนี้แถวนี้นะฮะเข้าได้69บาทเนี่ยเข้าได้ครับแล้วต่ำกว่าโซนบริเวณ68.5คัททิ้งนะครับสวัสดิ์ยังอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นแต่มันตึงตัวมากๆแล้วครับมันน่าจะพักตัวไซด์เวย์ออกด้านข้างหลีกเลี่ยงรอดูดีกว่าเวทเดนซีไปก่อนนะครับคิดว่ามันคุ้มคือถ้าถืออยู่ถือได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเข้าเนี่ยไม่น่าไล่ราคาแถวนี้ถ้าเราก็ถ้ามีอยู่ถ้าต่ำกว่าบริเวณ58บาทก็ต้องไปนะครับก็ต้องขาดออกไปก่อนเนาะครบแล้วจ้าครบแล้วครับทุกท่านนะครับโอเคนะครับน่าจะหมดครบถ้วนทุกคำถามไม่ตกหล่นคำถามใดๆทั้งสิ้นนะครับตลาดช่วงนี้ก็พักตัวแหละตามที่คาดไว้มันก็ไซด์เวย์ออกไปไม่ไปไหนนะครับต่างชาติก็ยังพอซื้ออยู่บ้างแต่ชะลอลงไปตามคาดนะครับแล้วก็กองทุนก็ยังขายใส่อยู่จากเวอร์ชันที่เขาก็คิดว่ามันแพงมากๆแล้วฉะนั้นมันก็ไปไหนไม่ค่อยได้ครับมันก็อาจจะมีเวียนกลุ่มเล่นกันไปบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะครับก็เราก็ต้องเริ่มเลือกหุ้นกันดีๆนิดนึงนะครับเล่นรวมๆเข้าไม่ได้มีโอกาสที่จะพัก
รอมันพักลงมาเดี๋ยวค่อยเข้าซื้อใหม่ก็ไม่เสียหายนะครับรอซื้อตอนที่มันย่อตัวลงมานิดนึงสำหรับตัวของภาพตลาดนะครับตรงนี้ตลาดถ้ายังลงมาไม่ต่ำกว่า 1,390 ยังทรงยังเป็นขาขึ้นได้อยู่แต่ว่าตรงนี้มันเป็นภาพของการพักตัวเท่านั้นเองนะครับก็ไม่น่ากลัวแต่ให้ดัดเท่านั้นเองนะครับปีหน้าคิดว่าเดี๋ยวเรื่องดีๆก็จะตามมาอีกนะครับเช้าวันนี้นะครับผมก็ต้องเดี๋ยวทางสารนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไบล่าขออนุญาตนะคือท่านลากันไปก่อนเป็นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในวันอังคารหน้าอังคารหน้ายังอยู่อังคารหน้าเปิดทำการ2วันนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่า1เรื่องซุปเปอร์มาร์จิ้นจะมาจากเรื่องทีเฟกนะครับทำให้ภาพตลาดเองอาจจะดรอปย่อลงมานะครับแห้งๆไปบ้างนะครับก็เจอกันใหม่นะครับวันอังคารหน้าวันนี้สวัสดีครับ